สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดบางแคใหญ่นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวัดบางแคใหญ่นสถานที่ตรงนี้เป็นวัดโบราณนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้รับการปฏิสังขรณ์หรือบูรณะใหม่ตั้งสมัยรัชกาลที่2นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับจะพาทุกคนไปชมนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยโบราณนะครับให้เราไปดูนะครับไปชมเลยครับวัดบางแคใหญ่เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่2พ.ศ. 2357โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์แสงวงศาโรจน์เป็นพระสมุหกราโหมตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกวัดและท่านพระครูโคสิทธิ์สุตคุณอดีตเจ้าวาดและอดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวาซึ่งเกิดที่บ้านนี้กล่าวว่าวัดนี้เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์แสงวงศาโรจน์สร้างให้กับภรรยาของท่านจึงได้ชื่อว่าวัดบางแคใหญ่ส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีปรากฏที่ผนังภายในด้านหน้าอุโบสถซึ่งเป็นแผ่นหินชนวนมีตัวอักษรไทยภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนว่าวันอาทิตย์เดือน5ขึ้นค่ำ1จุลศักราช1073ปีมะแม่เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ผู้ว่ามีสมุหพระกลาโหมได้สร้างพระอารามแห่งนี้ขึ้นพุทธศักราชล่วงแล้วได้ 2,357 ปีจอคือท่านเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ได้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2,357 อันเป็นช่วงต้นแผ่นดินรัชกาลที่2แห่งราชวงศ์จักรีอีกอย่างนะครับเราก็จะสังเกตว่ารอบๆ อุโบสถของวัดบางแคใหญ่ณสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะมีใบเสมาธรรมจักรเป็นหินทรายแดงนะครับรอบๆ อุโบสถเลยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปวิหารคดนะครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงเรียงรายรอบระเบียงนิ้วประหัตถ่างแบบปาระหน้าเป็นพระพุทธรูปไข่แบบอู่ทองหน้านางเป็นประติมากรรมสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาแสดงให้เห็นว่าอาจจะนำมาจากที่อื่นหรือเป็นของเก่าแก่ดั้งเดิมของวัดอย่างใดอย่างหนึ่งร่วงมาในสมัยอยุธยาหรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการเอาปูนมาปั้นพอกพระศิลาแดงไว้บางองค์ก็ทำเป็นพระทรงเครื่องในใบเสมาหินแดงรอบอุโบสถนี้นะครับใบเสมาหินแดงขนาดเล็กหรือสมัยอยุธยาเป็นแบบเดียวกันกับวัดบ้านแหลมและวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในเขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยทั่วไปบ่งว่ามีการปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดขึ้นมาใหม่สมัยอยุธยาตอนปลายวัดบางแคใหญ่ณสถานที่ตรงนี้นะครับก็มีเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์นะครับท่านได้สร้างให้กับภรรยาหลวงของท่านนะครับแล้วก็จึงตั้งชื่อวัดตรงนี้ว่าวัดบางแคใหญ่นะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวอีกแล้วนะครับมาเที่ยวมาทำบุญเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวนะครับที่วัดบางแคใหญ่นะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาดูสถานที่นะครับแล้วก็มาดูสิ่งของโบราณนะครับสิ่งของตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับให้ได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าอุโบสถหลังเก่านะครับดูมีพระพุทธรูปวาดนะครับอยู่หน้าอุโบสถแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอุโบสถนะครับมีพระประธานภายในอุโบสถนะครับเรื่องอาราบนะครับสวยงามนะครับก็สามารถมากราบมาไหว้มาสักการะบูชาทำบุญขอพรได้นะครับตามโอกาสของแต่ละคนนะครับดูนะครับภายในโบสถ์นะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับสวยงามเลยครับถ้าท่านใดนะครับได้มาทางจังหวัด
สมุทรสงครามก็แวะมาทำบุญได้เลยนะครับตรงนี้หน้าพระอุโบสถนะครับก็จะมีเจดีย์นะครับมีเจดีย์รอบๆนะครับแล้วก็มีเจดีย์องค์เก่าด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจดีย์เก่านะครับซึ่งรอบๆเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตั้งเรียงรายไว้ให้เราไปกราบไปสักการะนะครับไปทำบุญนะครับแล้วก็ใกล้จะเป็นเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับได้เข้ามาทำบุญนะครับเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับให้มาทำบุญนะครับตามกำลังศรัทธานะครับผู้คนก็จะหลั่งไหลมาทำบุญอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับส่วนวันปกติก็เข้ามาบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์หลังเก่าเป็นเจดีย์ทรงโบราณนะครับที่ตั้งอยู่หรือประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถวัดบางแคใหญ่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมบรรยากาศรอบๆ อุโบสถพร้อมกันเลยนะครับสถานที่ต่อไปนะครับบุญธรรมก็จะพาทุกคนไปดูพระเจดีย์นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นลานเจดีย์สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกับการสร้างอุโบสถนะครับที่บุญธรรมชาแนลได้พาทุกคนไปชมเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานเจดีย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กองนะครับก็จะดูบรรยากาศนะครับภายในเจดีย์หรือว่าภายในวัดบางแคใหญ่นะครับก็จะมีเจดีย์นะครับให้เราไปดูนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีสถูปนะครับภายในเจดีย์นะครับอยู่รอบๆของกำแพงนะครับ4มุมนะครับก็จะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆของกำแพงแนวเจดีย์ไปครับผมตอนนี้นะครับบุญธรรมก็ได้พาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในด้านในของเจดีย์แล้วนะครับซึ่งด้านในของเจดีย์นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นสถูปหรอครับที่อยู่4มุมของลานพระเจดีย์นะครับก็จะมีดงด้านในนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับตั้งแต่สมัยอดีตนะครับก็จะมีทางเข้าอยู่4ทางนะครับแล้วก็มีสถูปแบบนี้นะครับ4มุมของเจดีย์นะครับนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับภายในเจดีย์ของวัดบางแคใหญ่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะติดกับลำแม่น้ำแม่กองเลยนะครับซึ่งด้านหน้าเรานะครับถัดไปก็จะเป็นแม่น้ำแม่กองนะครับซึ่งจะมีท่าเรือด้วยนะครับท่าเรือนะครับสามารถนั่งเรือชมบรรยากาศภายในอำเภออัมพวาได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นมีกำแพงรอบนะครับนี่นะครับจุดหนึ่งก็จะเป็นสถูปนะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็จะมีผมก็คิดว่าน่าจะมีพระพุทธรูปนะครับมาตั้งอยู่ตรงแท่นนี้นะครับที่เราได้ดูนะครับนี่เห็นไหมจะมีอยู่4มุมเลยนะครับแล้วก็มีกำแพงทางเข้าอยู่4ด้านเหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์นะครับที่เราได้มาดูวันนี้นะครับให้ทุกคนไปดูพร้อมกับบุญธรรมชาแนลเลยนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับมาทำบุญมาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยอดีตนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับบุญธรรมชาแนลก็จะชอบไปณสถานที่ได้พาทุกคนไปดูนะครับไปศึกษาไปดูที่ไปที่มานะครับของแต่ละสถานที่นะครับก็จะได้ชมนะครับสิ่งไหน
บุญธรรม Channel ได้บรรยายไปหรือมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดไปนะครับบุญธรรม Channel ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบุญธรรม Channel ก็ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์มาเหมือนกันนะครับบุญธรรม Channel ก็ไปหาข้อมูลมาให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับประวัติแต่ละสถานที่คร่าวๆนะครับบุญธรรม Channel วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจบุญธรรม Channel ด้วยดีเสมอมานะครับ